ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับสวัสดีนิยามค่ำคืนครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพลียยังไงไม่รู้นะครับ วางรอฟังในเวอร์ชั่นภาษาไทยแฟนเพลงวงชาตรีทำเพลงนี้คืนมาคลองรักกันครับก็ร้องอาศัยโดยความจำนะครับจริงแล้วก็ไม่มีเนื้อเพลงหรอกครับจำไม่ค่อยจะได้ด้วยนะเสน่ห์เพลงวงชาตรีนะครับเพลงนี้เป็นเพลงในสมัยผมเด็กๆฟังง่ายร้องง่ายนะครับแล้วก็ลืมยากตามสโลแกนของพี่นราธิปนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook Pitbull Soul แล้วก็ทาง YouTube Mark Pitbull Channel นะครับนะครับวันนี้นะปัญหาคือประชากรบ้านเราเนี่ยเรื่องคุณภาพประชากรคุณภาพของประชาชนเนี่ยเรายังรู้จักเรื่องสิทธิ์ของเราน้อยเกินไปการมีส่วนร่วมก็น้อยเกินไปครับบางครั้งบางคนคิดว่าการเชียร์นั่นคือการมีส่วนร่วมแล้วไม่ใช่นะครับบางครั้งเราต้องร่วมกันผลักดันต้องร่วมกันกดดันผมอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับแล้วก็คิดอะไรเร็วนะครับผมได้ข้อสรุปตั้งแต่เริ่มประชุมแล้วแหละว่าท้ายสุดปัญหาเนี่ยนะก็คืออยู่ที่ตัวผู้นำนะอย่างที่บอกนะว่าปัญหาในประเทศนี้เยอะแยะหมดเลยแต่ว่าเราไม่มีเจ้าภาพครับเราไม่มีเจ้าภาพคนที่จะผลักดันนะคุณลองดูทุกวันนี้นะทุกเรื่องในประเทศนี้ไม่มีเจ้าภาพหาเจ้าภาพไม่ได้เจ้าภาพเนี่ยคือคนที่รับผิดชอบครับคิดง่ายๆครับในการทำงานในบริษัทครับการประชุมเรื่องอะไรก็ตามผมจะต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพคือคนที่รับผิดชอบเป็นคนคุมงบประมาณคุมค่าใช้จ่ายนะครับติดตามประเมินผลเราสังเกตดูเรื่องปัญหาทุกอย่างในประเทศเนี่ยนะไม่มีเจ้าภาพเลยนะมีแต่คนเสนอหน้าครับแต่ก็เอาไม่จบยกตัวอย่างช่วงสมัยที่มีปัญหาเรื่องโควิดช่วงแรกๆไม่มีใครเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าวันนี้สถานการณ์ก็คือมีโรคร้ายระบาดเกิดเป็นโรคใหม่ซึ่งคนยังไม่รู้จักดังนั้นเมื่อคนไม่รู้จักเนี่ยคนที่เป็นผู้นำประเทศก็คือตัวนายกเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องการเตรียมการรับมือเห็นว่าตอนแรกนี่เราไม่เตรียมการอะไรเลยเราไม่รู้สึกอะไรซะด้วยเราก็รู้เฉยๆมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะอะไรครับหลายคนก็ไม่รู้แต่ว่าโชคดีอย่างนะว่าเรามีคิดว่าเป็นคนไทยบางครั้งก็มีวินัยเหมือนกันนะในเรื่องบางเรื่องไม่ดื้อดึงเท่าไหร่ให้กาดไม่ตกก็ไม่ตกแต่ก็มีการระบาดในช่วงแรกมาแต่ว่าเราก็ตื่นรู้ได้เร็วช่วงสถานการณ์โควิดช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยรูปหน้าปากจมูกแล้วก็ปัญหามากมายเลยนะมาปัญหาเรื่องหน้ากากขาดตลาดก็ไม่มีเจ้าภาพนะก็ไม่มีเจ้าภาพเพราะคนที่ควรจะรับผิดชอบก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยก็ขาดก็ขาดทำไงได้แล้วนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะผมว่าแต่โอเคอ่ะท้ายสุดนะนายกก็ใช้การตั้งสบคใช่ไหมศูนย์บริหารโควิดแล้วก็ประกาศพรกฉุกเฉินมันก็เลยเอาอยู่เพราะว่าอย่างน้อยมีเจ้าภาพละมีเจ้าภาพแล้วนะว่าจะมีการแถลงข่าวทุกเย็นนะมีการออกมาตรการอะไรต่างๆนานามาซึ่งบางครั้งอาจจะใช้ยาแรงจนเกินไปนะแต่มันก็แก้ปัญหาได้แต่เราลองดูประเทศอื่นๆนะครับเขาไม่สามารถทำได้แบบเราเพราะเขาไม่ได้เป็นประเทศเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยการละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้จะว่าไปเราก็โชคดีนะที่เราอยู่ภายใต้เผด็จการผมเคยพูดไว้นานแล้วว่าระบอบอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความพร้อมนะครับของประชาชนนะแล้วก็ในสถานการณ์ที่เป็นปกตินะครับในสถานการณ์ที่เป็นปกติผมว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดนะ
ในสถานการณ์ที่ปกติและประชาชนมีคุณภาพแต่ในบางครั้งเนี่ยในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตเนี่ยผมว่าเผด็จการเนี่ยคือเอาอยู่คุณเห็นไหมว่าวันนี้ประเทศในหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาเอาไม่อยู่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยไงใช่ไหมอิตาลีฝรั่งเศสประเทศที่เจริญแล้วนะครับรัฐบาลบอกได้นะแต่สั่งไม่ได้นะบอกได้ว่ามีโควิดระบาดต้องคนต้องใส่หน้ากากแต่ในประเทศประชาธิปไตยฉันรักษาสิทธิ์ฉันไม่ใส่ตัวฉันน่ะฉันไม่เดือดร้อนน่ะฉันไม่กลัวตายเลยครับฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะบางครั้งก็ต้องใช้เผด็จการแต่ประเทศไทยมันเผด็จการอยู่พอดีพอมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บก็อาศัยความเป็นเผด็จการสั่งเลยนะล็อกดาวน์เลยเคอร์ฟิวเลยใช่ไหมครับก็เลยเอาอยู่นะครับนั้นเผด็จการก็ไม่ใช่จะเลวร้ายไปทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างประเทศจีนนะครับประเทศจีนถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะไม่มีทางที่ทำให้ประเทศเจริญได้เลยเพราะประเทศจีนนี่ต่างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมต่างภาษาประเทศเดียวกันคุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าความเป็นเผด็จการแต่ผู้นำเขาเป็นผู้นำที่ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆครับถึงแม้จะเป็นเผด็จการแต่เป็นเผด็จการเพื่อชาติเพื่อประชาชนครับเขาก็สามารถนำพาประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้แต่อย่างในอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีประชากรเยอะเหมือนกันนะก็แก้ปัญหาประเทศไม่ค่อยได้นะอย่างเช่นอินเดียสำหรับอินเดียเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยโดยมีต้นแบบจากไหนครับก็จากอังกฤษใช่ไหมอินเดียก็วุ่นวายเพราะประชาธิปไตยประเทศไทยเราเนี่ยครับคือเราเป็นระบอบอะไรผมก็ไม่รู้นะจริงเราไม่รู้เลยประเทศเราประชาธิปไตยเปล่าวะหรือเผด็จการเราก็ไม่รู้ตอนนี้ประเทศไทยระบอบอะไรนะเป็นว่าระบอบไทยๆแล้วก็แล้วกันนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือในสถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยนะครับก็ต้องมีประกาศภาวะฉุกเฉินกฎหมายที่เป็นเกี่ยวเรื่องภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะ emergency ทั้งหลายแหละนั่นก็คือเผด็จการอยู่แล้วในแต่ละประเทศก็จะมีให้สิทธิ์อำนาจแก่ตัวผู้นำประเทศในการที่จะประกาศภาวะเหล่านี้เป็นบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโรคระบาดภัยพิบัติเนี่ยครับแต่แน่นอนครับถ้าคุณมองดูประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะไม่ประกาศพร่ำเพื่อนะใช่ไหมครับดูอเมริกาเนี่ยครับดูอิตาลีเนี่ยครับใช่ไหมคนตายจนล้นยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินเลยเพราะกลัวเสียคะแนนนิยมการนำวิธีการมาใช้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามาใช้ในช่วงเวลาไหนถ้าเกิดในบ้านเมืองที่ไม่มีวินัยอย่างคุณดูอย่างคนญี่ปุ่นนะครับประชากรเขามีวินัยสูงมากเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะครับประชาชนเขาเข้าแถวไม่กักตุนแล้วก็เชื่อในสิ่งที่รัฐบาลประกาศเขาเอาขนมปังมาแจกให้คนละชิ้นก็คนละชิ้นไม่มีเอาไปเผื่อญาติพี่น้องไม่มีคนเฒ่าคนแก่ที่เดินไม่ไหวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจัดไปให้เองต่างหากแต่คนที่แข็งแรงดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ก็เข้าคิวนะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยนะเวลามีปัญหาภัยพิบัตินะแย่งกันนะดูสึนามิไหมจำได้ไหมครับเกิดความโกลาหลเพราะคุณภาพของประชากรนะถึงบอกว่าจะบอกว่าระบอบอะไรมันดีที่สุดนะมันก็ตอบยากมากจะบอกว่าประชาธิปไตยดีที่สุดก็ดูตอนนี้อเมริกาตายเป็นเบื่อแต่ในประเทศจีนตอนนี้คุมอยู่อเมริกายังคุมโควิดไม่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหานะครับต้องแยกให้ออกครับผมไม่ได้ชื่นชมเผด็จการหรือบูชาประชาธิปไตยแต่มองให้เห็นว่าวันนี้วิธีการคิดผมต้องการสร้างนักรบทางความคิดฟังผมแล้วต้องฉลาดขึ้นนะฟังแล้วคิดตามบางคนนี่บูชาประชาธิปไตยแต่บางครั้งเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยคือตัวปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคนครับคนดีเนี่ยอะไรก็ได้หมดนะครับแต่วันนี้ที่เรากำลังหลงทางกันในประเทศไทยคือเราพยายามที่จะเรียกร้องหารัฐธรรมนูญซึ่งผมไม่รู้รัฐธรรมนูญหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วยังไงมันถึงจะเขียนยังไงให้ดีที่สุดเราบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ40ดีที่สุดแต่ก็มีช่องโหว่คนก็อาศัยช่องโหว่เนี่ยนะครับให้เกิดเผด็จการรัฐสภาในขณะที่รัฐธรรมนูญอเมริกามีอยู่7ข้อใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่บ้านเราเนี่ยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นว่าเล่นนะผมก็เลยกลัวว่ามันจะหลงทางนะตอนนี้เราเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนเราลืมว่าวันนี้เราไม่ปลูกฝังค่านิยมให้คนไทยรักศักดิ์ศรีคิดเป็นช่วยเหลือตัวเองให้ได้เราต้องทำลายระบบลูกนกวันนี้สังคมไทยนะแหกปากอย่างเดียวอยากได้อะไรก็เรียกร้อง
เรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยคืออะไรบางคนยังตอบไม่ได้เลยนะก็ยกตัวอย่างให้เห็นไปแล้วนะอเมริกาอินเดียอิตาลีแล้วก็ประเทศจีนญี่ปุ่นท้ายสุดนะครับคุณลองมองดูประเทศที่ผมยกตัวอย่างนะว่าจะระบอบอะไรก็ช่างนะครับมันอยู่ที่ผู้นำนะถ้ามีผู้นำดีประชาชนดีนะประชากรมีคุณภาพนะมันก็ทำพาประเทศเจริญได้แต่ถ้ามีผู้นำห่วยๆเฮงซวยนะประเทศก็ไปไม่รอดเอาคุณว่าจริงไหมครับนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นมากถึงว่าจะไปบุกรัฐธรรมนูญนี่คือยาวิเศษไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ถ้าคนมันมีจิตสำนึกวันนี้ที่รังเกียจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตรงไหนบ้างกติกาหลายอย่างมันบิดเบี้ยวอย่างเช่นสวเลือกนายกเนี่ยเรารังเกียจมากเลยเพราะว่าสวมันเป็นสวที่ตั้งมาเพื่อจะเลือกประยุทธ์ไงถ้าเป็นสวที่เป็นวุฒิสมาชิกหญิงก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะหญิงอาจจะงดออกเสียงเลยอาจจะเลือกธนาธรก็ได้ใช่ไหมครับแต่เพื่อนว่าวุฒิสมาชิกเรามันไม่มีวุฒิภาวะมันรับงานมาว่ากูมีหน้าที่ต้องมาเลือกนายกประยุทธ์นะครับเห็นไหมครับเราก็เลยรู้สึกรังเกียจไปมากเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรัฐธรรมนูญ40เราก็ได้นายกทักษิณมาแต่พอวันหนึ่งนะทักษิณสร้างผลงานจนเกิดคะแนนนิยมล้นหลามสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นมานะรัฐธรรมนูญก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเลยเพราะทำเป็นตัวสาเหตุทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภานะก็การชุมนุมกันใหญ่เลยใช่ไหมครับที่มองไงว่าถ้าเกิดเราได้ผู้นำที่ดีนะถึงแม้จะรัฐธรรมนูญจะเอื้อก็แต่ก็ไม่ทำผมรู้บอกไงว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตราบใดที่ยังเป็นไม่เป็นฉบับประชาชนและประชาชนยังไม่ตื่นรู้นะยังคิดว่ารัฐธรรมนูญคือยาวิเศษนะประเทศเราก็วนอยู่แบบนี้แล้วที่ผมนั่งพูดที่พวกเราฟังทุกวันเนี่ยก็มีคนฟังผมอยู่แค่จิ๊บจ้อยนั่นเองนะมันก็คงยากมากที่จะสร้างประชากรที่มีคุณภาพได้คุณว่าจริงไหมครับเราก็แก้ไขแล้วลำบากอย่างคนส้นตีนก็ยังเข้ามาอยู่นะเพราะนี่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้จะไปละลานใครครับไม่เคยจะไปหาเรื่องใครผมก็พูดอยู่ใน Facebook ของผมนะก็ยังมีคนเข้ามาก่อกวนนะเข้ามาสร้างปัญหาตลอดเวลานะคุณนี่คือคุณภาพของประชากรกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาด